Daily Secret สวัสดีครับครับวันนี้เดินทางมาถึงบทที่9ที่ว่าด้วยอิชิไกและความสุขซึ่งจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการแสวงหาแพชชั่นของตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อคำถามมีความขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ว่าการดำรงชีวิตด้วยการทำงานประจำเพื่อมุ่งแสวงหาเงินเดือนในการที่จะเลี้ยงชีพตัวเองมีความขัดแย้งอยู่กับแพชชั่นของตัวเองมากน้อยขนาดไหนในหนังสือเล่มเล็กๆอิคิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งเขียนโดยคุณเคนโมกิแล้วก็แปลโดยคุณวุฒิชัยกฤษณประกรณ์กิจได้ยกตัวอย่างไว้ในบทที่9ซึ่งน่าสนใจมากในปรากฏการณ์หนึ่งอันเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นลาออกจากการเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็ตัดสินใจก้าวออกจากการเป็นลูกจ้างประจำที่มั่นคงในชีวิตแต่เขาบอกว่าชีวิตเหล่านั้นไม่น่าตื่นเต้นซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าดัสสึซาร่าคำนี้มาจากการผสมคำสองคำซึ่งดัสสึแปลว่าออกแล้วก็ส่วนซาร่าแปลว่าซาลารีเมนหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองซึ่งบางครั้งปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันโดยเขาบอกว่าพวกดัสสึซาร่าเลือกทางเดินชีวิตใหม่ในหลากหลายรูปแบบเช่นการเปิดบาร์หรือว่าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งไปเป็นชาวนาไปเป็นศิลปินซึ่งมีลักษณะร่วมของอาชีพเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่มันเป็นอิคิไกที่แตกต่างออกไปนั่นเองซึ่งอดีตพนักงานเงินเดือนเหล่านี้หวังว่าตนจะหารายได้เลี้ยงชีพจากการทำอะไรก็ตามที่พวกเขาชื่นชอบแล้วก็หลงไหลนั่นหมายถึงว่าเป็นแพชชั่นเล็กๆในชีวิตของตัวเองในการเลี้ยงชีพของตัวเองได้อย่างมีความสุขซึ่งบางทีปรากฏการณ์ดัสสึซาร่าตรงนี้ก็จะออกจะขัดแย้งกันอยู่นิดหน่อยกับแนวคิดที่แพร่หลายในญี่ปุ่นที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับหนึ่งว่ามนุษย์เงินเดือนชาวญี่ปุ่นคือแบบอย่างของการอุทิศตนแล้วก็เสียสละซึ่งมันมีคำว่าคาโรชิซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าตายเพราะทำงานหนักนั่นบ่งบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทุ่มเทให้กับการทำงานหนักตลอดชีวิตการทำงานของเขาเลยทีเดียวซึ่งคำนี้ได้ถูกบรรจุในคลังคำศัพท์ระดับนานาชาติไปแล้วนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามจริยธรรมเหล่านี้ที่ถูกสอนไว้ให้อุทิศตนเพื่อบริษัทโดยไร้ข้อกังขาก็กลายเป็นเรื่องที่หลังๆมาก็ไม่ค่อยถูกยอมรับกันเสียทีเดียวนะครับซึ่งหลังๆมาแนวคิดของดัสสึซาร่านะครับก็ตรงกับหลายๆคนซึ่งแม้กระทั่งนักซูโม่ที่ต้องอุทิศตัวทั้งชีวิตให้กับการเที่ยวกลัมฝึกฝนกีฬาก็เป็นที่รู้กันว่าพวกเขาก็มีงานอดิเรกเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆอย่างเช่นการร้องคาราโอเกะการตกปลาซึ่งอาจจะช่วยเลี้ยงชีพพวกเขาหลังจากที่เลิกเป็นนักซูโม่นั่นเองซึ่งในบทนี้มีการยกตัวอย่างไว้ 2-3 ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการมุ่งหาแพชชั่นของตัวเองในการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับการทำงานประจำเพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองให้ดำรงคงอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองครับหนึ่งในเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นละครซีรีส์แนวตลกระดับตำนานของอังกฤษเลยทีเดียวที่มีชื่อว่า Father Ted ตัวละครหลักแต่ละตัวมีเหตุผลในการดำรงชีวิตของตัวเองนอกเหนือจากการที่ทำงานประจำที่ได้รับมอบหมายกลายเป็นละครระดับคลาสสิกในละครเรื่องนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงชีวิตของบาทหลวงคาทอลิก3รูปและแม่บ้านของเขาที่ต่างก็ใช้ชีวิตอย่างผาสุกในบ้านพักของนักบวชบนเกาะที่ชื่อว่าเกาะแพ็กกี้นั่นเองบาทหลวง3ท่านก็คือคุณพ่อเท็ดคลินลี่ซึ่งเป็นคนกระตือรือร้นอยากหาเงินทองปรารถนาการยอมรับทางสังคมและชอบเปลือยสาวๆส่วนอีกท่านนึงก็คือคุณพ่อดูก้อแม่ไกวเป็นคนสบายๆอะไรก็ได้และในขณะที่คุณพ่อแจ็คแฮกเก็ตนะครับชอบดื่มเหล้าชอบดื่มเหล้าแล้วก็จะมีองค์ประกอบอีกนะครับในส่วนของแม่บ้านของพวกเขาอย่างเช่นมิสซิสรอยนะครับรักการชงชาถึงขนาดที่ต้องนั่งอยู่ในบาร์หรือว่าในห้องโถงเล็กๆจนถึง 3-4 ทุ่มเผื่อว่าตอนดึกๆเนี่ยจะมีใครอยากลิ้มลองชาแล้วก็เขาก็จะได้ชงชาแล้วก็เสิร์ฟให้กับคนเหล่านั้นนี่คือแพชชั่นของตัวเองในแต่ละรูปแบบของนักบวชทั้ง3ท่านในขณะที่ทั้ง3ท่านแล้วก็แม่บ้านของเขาเนี่ยล้วนก็มีหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้สอนศาสนาแล้วก็ประกอบศาสนกิจตามแนวทางของคริสต์นั่นเองละครตรงนี้ก็ออกจะเป็นแนวล้อเลียนประชดประชันกันอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งผู้เขียนก็ไม่ได้ใส่บทพูดอะไรมากมายนักแต่กิจกรรมที่โปรดปรานต่างๆของตัวละครหลักใน
ฟาเตอร์เท็ดก็สื่อให้รู้สึกถึงอิคิไกได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อย่างมีตอนหนึ่งนะครับที่คุณพ่อเท็ดก็ติดบุหรี่คุณพ่อดูโก้ก็เอาแต่เล่นโรลเลอร์สเกตบอร์ดส่วนคุณพ่อแจ็คก็ดื่มแต่เหล้าพวกเขาไม่อาจเลิกนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ได้และไม่เคยคิดที่จะสึกจากการเป็นนักบวชด้วยเหมือนกันนั่นคือข้อขัดแย้ง2 อย่างในการทำงานในหน้าที่ประจำกับการเลือกแพชชั่นของตัวเองแต่พวกเขาก็ไม่ได้ติดขัดต่อกิจกรรมในยามว่างอันแสนโปรดปรานของพวกเขาอยู่ดีนะครับซึ่งแม้จะเป็นเรื่องแต่งแต่ในเรื่องของ Father Ted ก็แสดงให้เห็นมุมมองของอิคิไกที่ส่งผลมาถึงพวกเราซึ่งประการแรกก็คืออิคิไกไม่จำเป็นต้องตรงกับอาชีพการงานในชีวิตของเราอย่างกรณีบาทหลวงทั้ง3ท่านเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่บาทหลวงเลยมีเหตุผลประการที่2ที่บอกว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ถ้ามองจากมุมมองของคนอื่นแล้วมันอาจจะดูเหนื่อยยากเกินไปหรือไม่จำเป็นต้องทำก็ได้อย่างเช่นการชงชาหรือว่าเรื่องราวจุกจิกเล็กๆน้อยๆของมิสซิสดรอยนะครับที่เล่าให้ฟังซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดจะละทิ้งจากหน้าที่ตรงนี้และจากตัวอย่างเหล่านี้เองนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นเองนะครับก็เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคนที่ทำงานอดิเรกซึ่งพยายามหาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประจำเป็นการทำเพื่อความสนุกเพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกอย่างเต็มที่ก็เหมือนกับว่าการเพิ่มพูนความสุขในสิ่งเล็กๆที่ตนมีตามเสาหลักอิคิไกนั่นเองครับและนอกจากนั้นยังมีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับผู้คนในญี่ปุ่นที่วาดการ์ตูนมังงะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็พอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะนำไปวางขายกันในตลาดนัดการ์ตูนหรือที่เรียกว่าคอมิเกสนะครับหรือว่ามาจากคำว่าคอมิกบวกมาร์เก็ตนั่นเองถือได้ว่าเป็นการเข้าร่วมงานคอมิเกสก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของอิคิไกนั่นเองและต่อมานะครับงานคอมิเกสก็เป็นชื่อเรียกที่ถูกเรียกรวมๆครอบคลุมไปถึงงานที่มีกิจกรรมพบปะทำนองเดียวกันนี้อีกนับไม่ถ้วนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทุกวันนี้ได้ขยายออกไปยังต่างประเทศซึ่งคอมิเกสพัฒนามาเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นปีละ2ครั้งเลยทีเดียวในเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนธันวาคมณโตเกียวบิ๊กไซท์ซึ่งเป็นศูนย์จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตโอไดบะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในกรุงโตเกียวนั่นเองถ้าจะว่าไปเรื่องราวของคอมิเกสนะครับเริ่มจากงานพบปะกันเล็กๆในปี1975แล้วก็มีผู้เข้าร่วมเพียง600กว่าคนจนมาเป็นวันนี้พัฒนาเติบโตมาเป็นงานใหญ่สำหรับแฟนๆและสื่อมวลชนในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานถึงหลักแสนเลยทีเดียวซึ่งผู้เข้าร่วมงานคอมิเกสได้นำเอาโดจินชิมาวางขายซึ่งก็คือหนังสือการ์ตูนแบบมังงะแบบพิมพ์เองขายเองหรือว่าแฮนด์เมดนั่นเองซึ่งเขาเรียกรวมๆกันว่าเซอร์เคิลนะครับในงานแต่ละปีก็มีเซอร์เคิลประมาณ 35,000 รายเนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัดจึงต้องมีการคัดสรรอย่างเข้มงวดแล้วก็มาจับสลากกันนะครับซึ่งในงานแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมได้เพียงร้อยละ50ถึง170ของผู้สมัครเท่านั้นแล้วก็ในการวางขายก็ไม่ได้มีบูธใหญ่โตนะครับเป็นแผงเล็กๆขนาด90คูณ45เซนติเมตรเล็กๆนั่นเองเพียงวางได้แค่ 2-3 เล่มที่ดูจะแสนเจียมเนื้อเจียมตัวแต่สำหรับผู้ขายที่มีความหวังนะครับแล้วก็ผู้ซื้อแล้วก็บรรดาผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นพื้นที่เล็กๆตรงนี้เองจึงเปี่ยมไปด้วยความฝันของพวกเขามีผู้ค้าในงานคอมิเกสบางคนสามารถก้าวสู่วงการมังงะแบบมืออาชีพได้เลยทีเดียวแต่กรณีนี้ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับซึ่งนอกจากการขายโดจินชิแล้วส่วนสำคัญก็จะที่ทำให้งานคอมิเกสโดดเด่นและมีชื่อเสียงก็จะเป็นพวกแต่งตัวคอสเพลย์มาร่วมงานนะครับเขาเหล่านั้นนะครับมาจากบ้านก็พกชุดขึ้นรถไฟมาพอถึงงานนะครับก็มาแต่งคอสเพลย์เพื่อจะถ่ายรูปแล้วก็สร้างสีสันให้ในงานได้เป็นอย่างดีนี่คือความชอบของแต่ละคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนมังงะหรือว่าเรื่องราวความชอบส่วนตัวที่นอกเหนือจากงานประจำที่เขาทำกันนะครับแล้วก็หลังจากที่จบงานคอมิเกสหลายคนนะครับก็กลับไปทำงานตามปกติโดยไม่คิดจะลาออกหรือว่าไม่คิดจะมาเป็นกลุ่มคนที่ขายโดจินชินะครับหรือว่ากลุ่มเซอร์เคิลตรงนี้ซึ่งเขาก็รู้ว่าตรงนี้บางทีก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองให้คงอยู่ได้ดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างนะครับหรือการค้นหาอิคิไกของพวกเขาก็จะมองในมุมแพชชั่นของตัวเอง1 อย่างแล้วก็
มองในมุมของการทำงานประจำเพื่อที่จะเลี้ยงชีพให้ควบคู่ไปด้วยกันได้นั่นเองผู้เขียนพยายามขมวดในวรรคหนึ่งที่บอกว่าผู้คนมักคิดว่าการมีความสุขจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจำเป็นบางประการในสมมติฐานสูตรคำนวณเรื่องความสุขหรือว่าเราจำเป็นต้องได้ครอบครองหรือว่ามีหนทางซึ่งเข้าถึงองค์ประกอบอื่นๆเสียก่อนอย่างเช่นความรวยการมีอาชีพที่ตรงกับแพชชั่นของตัวเองหรือว่าการทำอะไรตามใจตัวเองนั่นเองแต่จริงๆแล้วการที่จะมีความสุขเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนการยอมรับตัวเราเองเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตทั้งที่จริงๆแล้วการยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดธรรมดาที่สุดและเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองที่จะมอบให้กับตัวเราเองซึ่งก็คือสูตรความสำเร็จแห่งความสุขที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและในตอนท้ายเขายกตัวอย่างบทละครเรื่องหนึ่งซึ่งชื่อว่านกสีฟ้าหรือว่า The Bluebird ละครเรื่องนี้เป็นของมอริสแมตเตอร์ลิงค์ในละครมันมีอยู่ว่าเด็กหญิงในเรื่องที่ชื่อว่ามิทิวนะครับกับพี่ชายที่ชื่อว่าทิวออกเดินทางเพื่อแสวงหาความสุขซึ่งสองพี่น้องนี้คิดว่าการค้นพบนกสีฟ้าแห่งความสุขในสถานที่อื่นๆซึ่งที่เป็นสถานที่ที่พวกเขาเดินทางไปเพื่อค้นหาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางหรือว่าพยายามมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่พบเจอนกสีฟ้าตัวนั้นหรือว่านกสีฟ้าแห่งความสุขที่ว่านี้เลยสองพี่น้องจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังนะครับแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่านกสีฟ้าแห่งความสุขกำลังร้องเพลงอยู่ในหลังบ้านของตัวเองนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนกสีฟ้าตัวนั้นก็อยู่ในบ้านเขามาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและถ้าคิดกันง่ายๆนะครับก็พวกเราคิดว่าละครเรื่องนี้สอนอะไรให้กับพวกเราบ้างหลังจากที่มิทิวแล้วก็ทิวเดินทางท่องโลกกว้างและคอยเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นมาโดยตลอดกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองซึ่งพอมาถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นไปแล้วก็นกสีฟ้าแห่งความสุขก็ได้สอนให้เขารู้ว่าคนเราจะค้นพบความสุขภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคนเท่านั้นซึ่งดูเหมือนสนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นก็มักจะเขียวกว่าหน้าบ้านเราเสมอแต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองฉะนั้นการเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็การค้นหาแพชชั่นของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเรียนรู้ความสุขในแบบของตัวเองความสุขในแบบอิคิไกแล้วก็ในกรณีนี้นะครับการทำงานประจำหรือว่าการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาขัดแย้งกับเรื่องราวของแพชชั่นของตัวเองนั่นคือเมื่อไรที่เรามองเห็นตัวเองเราก็จะมองเห็นสิ่งรอบๆตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่กด Subscribe ตลอดจนแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้คนรอบข้างเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของความสุขแล้วก็เข้าใจตัวเองไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ Daily Secret ขอบคุณครับ